ก็สวัสดีครั้งอยู่ผมนายเป็นสัญญาณอยู่เกมที่ด้วยไม่ใช่อยู่กับช่วงคนอดของอีกแล้วคราวนี้มันเป็นของกินนะครับกับขนมที่มีชื่อว่าโดริโทสนะผมก็ขนมชิ้นนี้เนี่ยแต่ละคนน่าจะเคยเห็นกันจากพวกอะไรนะคลิปวิดีโอที่มันเป็นแนวสแวกสแวกหน่อยอะไรประมาณนี้นะผมหรือเป็นพวกที่มันแบบแนวฮาๆอะไรอย่างเงี้ยนะผมหรือไม่ก็ถ้าเกิดเห็นกันชัดๆก็จะเป็นของดีว่านะครับลุกมาประมาณนั้นปะก็ขนมนี้นมเป็นขนมที่เมื่อก่อนเนี่ยเคยผลิตในไทยก็จริงนะครับแต่ว่าตอนปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ผลิตในไทยแล้วนมเป็นขนมมันฝรั่งแผ่นทอดกรอบนมรสนาโนชีสตาโดริโทสนมอันนี้ผลิตจากไหนวะขอละเอียดชัดๆหน่อยได้ไหมนี่ไงผลิตโดยบริษัทเป๊ปซี่โคฟู้ดไต้หวันนมประเทศไต้หวันนะผู้นำเข้าก็ผลิตเป็นเป๊ปซี่โคลาไทยนะครับราคาที่ผมซื้อมาก็35 บาทซื้อจากเซนทรัลปิ่นเกล้านมอ่ะมาลองดูกันว่ารสชาติเป็นยังไงแกะโชว์เลยอ่ะอึบมันก็จะเป็นแผ่นลักษณะประมาณนี้โอ้โหแผ่นใหญ่เนี่ยทำเล่นไปนะดูขนาดตามือเราโอ้ใหญ่อยู่นะอันนี้คือเทียบกับมือเลยนะรสชาติเป็นยังไงเนี่ยมันคือใครเคยกินขนมสอยก่อนๆมั้งที่มันเป็นสามเหลี่ยมพองๆอ่ะรสชาติเหมือนกันจริงๆมันคือโดริโทสนั่นแหละผมว่ามันคือยี่ห้อเดียวกันด้วยซ้ำจริงแล้วอันนี้คือเอ็กพอร์ตมาจากนั่นเลยนะครับไต้หวันเลยอร่อยใช้ได้เลยเยอะด้วยนะเยอะพอสมควรเลยล่ะจริงๆโอ้ยสั่นมือสั่นเยอะพอสมควรเลยครับรสชาติมันออกแบบมันฝรั่งอ่ะนั่นคือมันฝรั่งแหละแต่ว่าเป็นมะพร้าวแผ่นบางๆหน่อยกรอบๆแล้วก็รสเหมือนกับเป็นรสชีสอะครับมันเป็นรสนาโนชีสไงมันจะเป็นชีสอะเอามากินอีกดิอร่อยดีว่ะแนวชีสเลยครับอันเนี้ยมันเป็นชีสเลยเต็มๆเลยรูปร่างแผ่นเนี่ยชีสเต็มๆเลยเอาแค่นี้พอเดี๋ยวไปกินต่อละโอเคอยู่ผมนายเป็นเกียรติอยู่กับการช่วงอวดคนอวดของนะผมอวดของกินนะฮะรอบนี้นะผมอยู่กับขนมที่ชื่อว่าโดริโทสนะผมก็ใครอยากจะลองกินดูก็หาซื้อตามร้านที่มีพวกของเอ็กพอร์ตหรือนำเข้ามานะผมอย่างที่เราจักแน่ๆฝั่งทนก็ที่ผมไปซื้อมาก็เป็นเซนทันปิ่นเก้านะครับชั้นล่างนะครับใครอยากซื้อลองหาดูในซูเปอร์นั่นเองโอเคไปแล้วครับบ๊ายบายจะปิดคลิปแล้วแต่ลืมไปว่าการเราจะให้คนอื่นรีวิวอะไรคนอื่นดูเนี่ยมันต้องแบบสมจริงใช่ไหมเราก็เลยทำการสมจริงด้วยการกินจริงๆเข้าให้นะผมแล้วก็หมดไปแล้วนะครับรสชาติมันบอกเลยว่าถ้าเคี้ยวไปนานๆเข้าบอกเลยถึงขั้นปวดฟันเลยมันแข็งมากคือแบบไม่ใช่ก็เชิงแข็งอะคือมันกรอบกรอบจริงๆอะกรอบทุกชิ้นจริงเคี้ยวจะปวดกรามได้เลยแล้วพอกินมากๆรสชาติมันเข้มมากเว้ยรสชาติชีสมันคือแบบอลังมากอะใครที่ไม่เคยลองนะครับแนะนำให้ลองจริงอร่อยมากสัมผัสเหมือนเก่ามากเลยเคยเป็นมั้ยที่แบบว่าเวลากินอะไรที่แบบมีรสชาติติดที่นิ้วแล้วชอบดูดนิ้วอ่ะเนี่ยอันนี้แม่งตอบโจทย์มากจริงๆคลิปมันแน่นมากอยากให้ลองครับจริงๆมืดมากเห็นป่ะหมดละโอเคก็ไปแล้วบ๊ายบาย